วันนี้เป็นการเฉลยข้อสอบจริงอบต.ปี62นะวิชาเอกคณิตศาสตร์ครับมาดูกันข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ probability ความน่าจะเป็นครับนะเป็นความน่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดหมู่นะเขาถามว่าลูกแก้ว10ลูกเป็นสีแดงเหมือนกันน้องเจอคำนี้นะครับจะต้องไฮไลท์เลยนะหลายๆคนแยกไม่ออกนะครับว่าเหมือนโอเคถ้าเหมือนนะมันเหมือนอยู่แล้วแต่ถ้าไม่เหมือนมันคืออะไรเอาง่ายๆแล้วกันนะครับอาจารย์บอกเป็นภาษาสากลเลยแล้วกันนะครับถ้าเขาไม่เขียนว่าเหมือนหรือไม่เหลืองมันเหมือนหรือไม่เหลืองทุยนะครับเริ่มแข็งแล้วนะเขาถามว่าสีแดงเนี่ยถ้าเขียนว่าสีแดงเฉยๆนะครับไม่เขียนจะต้องรู้ภาษาสากลจะต้องรู้ว่าเลยว่ามันไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะครับแต่ถ้ามันเขียนต้องรู้เลยว่าเหมือนกันนะครับนี่คือข้อที่ต้องรู้ง่ายๆเหมือนลูกเต๋า3ลูกเนี่ยถ้าไม่เขียนเนี่ยต้องรู้เลยว่ามันแตกต่างกันนะครับต่อไปสีเขียวเหมือนกัน3ลูกสีเหลืองเหมือนกัน3ลูกนะครับนำลูกแก้วทั้งหมดมาเรียงต่อกันเป็นเส้นตรงจะได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับก็คือเอามาเรียงกันนั่นแหละครับเอามาเรียงกันนะครับเอามาเรียงกันเป็นเส้นตรงธรรมดานะครับสิ่งน้องต้องรู้ก็คือลูกแก้วมี10ลูกไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆเลยนะครับเอาลูกแก้ว10ลูกมาเรียงนะครับน้องได้10แฟกเลยนี่ไม่ยากนะครับลูกแก้ว10ลูกมาเรียงกันแต่มันมีสิ่งของที่มันเหมือนกันถ้าแถวบ้านเรียกว่าซ้ำกันนะครับสิ่งของที่มันซ้ำกันน้องก็ต้องเอามาหารทิ้งนะครับ4ลูกซ้ำกันสีแดงหารทิ้งต่อไปคูณกับ3ลูกซ้ำกันนะครับสีเขียวหารทิ้งต่อไปสีเหลือง3ลูกซ้ำกันหารทิ้งแค่นี้เองอันนี้คือคำตอบครับเนี่ยคือคำตอบนะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับจากที่น้องๆส่งมาบอกว่าช้อยเป็นแบบนี้เลยก็ตอบนี้เลยนะครับแต่ถ้าช้อยไม่มีก็ต้องคำนวณกันเหนื่อยหน่อยนะฮะก็แนวคิดไม่ได้มีอะไรยากครับเขาบอกเรียงเป็นเส้นตรงของมีกี่สิ่งอ่ะของมี10สิ่ง10ลูกเอามาเรียงก็เป็น10แฟกหารด้วยลูกที่มันซ้ำกันนะครับแดงซ้ำ4หาร4แฟกเขียวซ้ำ3หาร3แฟกเหลืองซ้ำ3หาร3แฟกแค่นั้นเองนะครับสำหรับข้อนี้ไม่มีอะไรครับนะฮะเอามาดูความน่าจะเป็นอีกสักข้อหนึ่งนะครับอีกสักข้อหนึ่งไม่ยากอีกสักข้อหนึ่งเขาถามว่าทอดลูกเต๋า3ลูกพร้อมกันนี่อย่างเงี้ยเขียนเงี้ยต้องน้องต้องรู้ว่ามันลูกเต๋ามันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับต่อไปความน่าเป็นที่ลูกเต๋าทั้ง3ลูกขึ้นแต้มคู่อย่างน้อย1น้องต้องวงกลมคำนี้ครับความน่าจะเป็นและวงกลมคำว่าอย่างน้อย1ความน่าจะเป็นหาได้จากอะไรครับตัวนี้สนใจคือโจทย์สนใจอะไรหารด้วยจำนวนวิธีที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดอาจารย์เขียนสั้นๆว่าสนใจหารด้วยทั้งหมดนะครับสนใจอะไรสนใจขึ้นแต้มคู่เดี๋ยวอาจารย์ตีกรอบดีๆก่อนขึ้นแต้มคู่นะครับนี่คือสนใจอย่างน้อยหนึ่งบางคนถามเอ๊ะแล้วยังไงอาจารย์ขึ้นแต้มคู่อย่างน้อยหนึ่งหนูจะหายังไงคำว่าอย่างน้อยหนึ่งนะครับมีวิธีการทำแบบตรงๆนะครับคำว่าอย่างน้อย1 1ลูกก็ได้2ลูกก็ได้3ลูกก็ได้น้องต้องไปหามาแยกกรณีว่าขึ้นแต้มคู่1ลูกเป็นยังไงขึ้นแต้มคู่2ลูกเป็นยังไงขึ้นแต้มคู่3ลูกเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่น้องทั่วไปจะต้องหาแต่น้องเจอบ่อยๆตรงนี้คำว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับอย่างน้อย1เนี่ยสิ่งน้องต้องทำนะครับคือจำนวนวิธีทั้งหมดลบตรงข้ามจำนวนวิธีทั้งหมดลบตรงข้ามเพราะฉะนั้นข้อนี้หาอย่างเงี้ยมันจะง่ายนะครับจำนวนวิธีทั้งหมดลบตรงข้ามหมายความว่าอะไรครับน้องก็หาจำนวนวิธีทั้งหมดมาลบขึ้นแต้มคู่อย่างน้อยหนึ่งตรงข้ามของมันคืออะไรรู้ไหมครับขึ้นแต้มขี้3ลูกเลยขี้3ลูกนี่คือสิ่งที่น้องต้องรู้ว่าไอ้ตรงข้ามที่อาจารย์พูดเนี่ยตรงข้ามคืออะไรนะครับเช่นโยนหัวก้อยมี3เหลี่ยมขึ้นหน้าหัวอย่างน้อย1ลูกตรงข้ามก็คือขึ้นก้อยหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะง่ายนะฮะมาดูกันคือน้องไม่เข้าใจนี่น้องไปศึกษานะครับตอนที่อาจารย์ติวเนี่ยอาจารย์ติวโอ้นานมากเรื่องพวกนี้นะครับให้น้องดูเลยว่าตรงนี้มันต้องคูณทำไมต้องคูณกันอะไรเงี้ยนะครับนะไอ้พวกนี้นี่มันเป็นพื้นฐานแล้วนะครับมาดูครับจำนวนวิธี all คืออะไร all คือทั้งหมดครับจำนวนวิธีทั้งหมดก็คือโยนลูกเต๋า3ลูกพร้อมกันนะครับมันก็คือ6กำลัง3 6คูณ6คูณ6 3ตัวนะครับ3ลูกลบขึ้นแต้มขี้3ลูกเพราะนั้นถ้าน้องดูดีๆนะครับ
มันจะมีทั้งหมด3ลูกอาจารย์ใช้กฎการนับให้ดูแล้วกัน3ลูกลูกเต๋าเนี่ยมันมีทั้งหมด6หน้าเลขขี้มี3เลขคู่มี3นอกจะได้เป็นลูกแรกขึ้นเลขได้3เลขคูณกับ3เลขคูณกับ3เลขคำถามทำไมต้องเป็น3ครับนี่เพราะเลขขี้มันมี3เลขไงแต่ลูกจะมีเลขขี้3เลขเพราะนั้นนอกจะได้เป็น216นะฮะ6กำลัง3ได้216ลบกับ339 93 27ลบกับ27นะฮะนอกก็ลบเลขออกมานะครับอันนี้เท่าไหร่เนี่ย216ลบ7ก็เป็น209 209ลบออก20ก็เป็น189นี่คือในสิ่งที่โจทย์สนใจครับนะฝากนี่คือสิ่งที่โจทย์สนใจแล้วก็กลับมาแทนค่าตรงนี้นะเพราะนั้นสนใจน้องได้189ส่วนด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดหาไปแล้วเห็นป่าวจำนวนวิธีทั้งหมดของเราตอบเท่าไหร่ครับ216แค่นั้นเองที่เหลือก็ตัดทอนไปเศษส่วนยังต่ำมานะครับอ่ะลองตัดดีกว่านะครับตัดพร้อมกันดีกว่านะอาจารย์ใช้ไม้3ตัด3618นะครับ3618 339หารด้วย3721 326อันนี้ใช้ไม้อะไรตัดดีอันนี้ใช้ไม้9เลยมั้ย95 45 96 54 97 63 98 72เห็นไหมคำตอบข้อนี้คือ7ส่วน8ครับเพราะนั้นข้อนี้ไอเดียง่ายๆครับคืออาจารย์อยากให้น้องลองไปลองทำนะครับอาจารย์ก็เคยให้ลูกศิษย์ทำนะคำว่าอย่างน้อย1ลูกเนี่ยวิธีตรงเนี่ยทำยังไงแยกกรณีออกมาเห็นไหมฮะแล้ววิธีนี้มันไวกว่ายังไงนะครับคือน้องต้องเคยเดินเส้นทางพวกนี้มาก่อนเคยลองทำมาก่อนแล้วจะเห็นว่าเออวิธีนี้ง่ายวิธีนี้ยากนะอันนี้ก็ให้ไว้เป็นแนวคิดนะครับลองดูก็ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบจริงปี62อปทของเรานะครับเดี๋ยวติดตามเรื่องถัดไปกันครับสวัสดีครับ